ดีครับผมน้าสั่งชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแร็กนาร็อกออนไลน์คลาสสิก GT ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอสารภาพผิดก่อนนะคือจริงๆแล้ววันนี้ผมจะต้องลงคลิปสำรวจราคาไอเทมในตลาดมาร็อกมาร์เก็ตถูกไหมทีนี้ครับผมเพิ่งมารู้ว่าไฟล์ที่ผมอัปโหลดไปเนี่ยมันกระตุกหนักมากเลยครับไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะตอนที่เรนเดอร์ออกมามันก็ไม่กระตุกครับแต่พอเราไปอัปโหลดขึ้น YouTube เนี่ยมันกลับมีปัญหาครับก็คือปกติแล้วเนี่ยตอน9โมงอ่ะคือมันจะต้องแสดงขึ้นตอน9โมงคือผมอาจจะอัปโหลดทิ้งไว้ก็คืออัปโหลดไว้เมื่อคืนครับคือโหลดทิ้งไว้แหละแล้วก็ตั้งเวลาไว้ว่า9โมงเนี่ยก็จะเผยแพร่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมแต่ทีนี้เนี่ยมันเด้งขึ้นมาว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับคลิปวิดีโอครับแล้วมันไม่สามารถอัปโหลดได้คือผมงงจัดเลยตอนนี้แล้วพอไปเปิดดูครับไฟล์มันมีปัญหาจริงครับผมอัดไปนานพอสมควรแหละแล้วก็ตัดต่อไปนานด้วยครับก็เลยแบบต้องขออภัยจริงๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้เป็นการไถ่โทษแล้วกันครับซึ่งคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จะเอาไว้ลงเป็นคอนเทนต์ต่อไปต่อจากสำรวจราคาไอเทมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาอันนี้มาลงก่อนแล้วกันนั่นแล้วเดี๋ยวจะไปลองหาวิธีกู้ไอ้ไฟล์อันนั้นกลับมาก่อนถ้ากู้ได้ก็จะลงในคอนเทนต์ถัดไปก็จะเป็นสำรวจราคาไอเทมแล้วกันนะแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะทำให้ใหม่แบบรวดเร็วเลยครับขออภัยจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เอาคลิปอันนี้ไปดูก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นสำหรับสาย BS ล้วนๆเลยใครที่เล่น BS นี่ตามได้เลยครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมเอาลงในช่องนะครับแล้วก็เวลาผมสตรีมเนี่ยมันก็จะได้แจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยนะขออภัยอีกทีนึงแล้วกันนะผมคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของโปรแกรมแหละมันไม่ได้ผิดที่ผมอ่ะเพราะผมมาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมเอาคลิปนี้มาชดเชยให้ก่อนแล้วกันมาสำหรับคลิปนี้ครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะก็คือ BS เนี่ยเดี๋ยวทำไมผมไม่มีแสงมันต้องมีแสงดิคืออย่างที่เรารู้กันครับ BS เนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถรีด ASPD ได้190เนี่ยง่ายมากๆครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเราเนี่ยเป็นประเภทขาด AB ไม่ได้ถูกไหมถ้าเราขาด AB เราจะไม่190เราจะทำไงก็APD ไม่ถึง190แต่วันนี้ครับถึงบางอ้อและผมนี่ทำ APD 190โดยไม่ต้องการ AB ได้แล้วก็เลยจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะเอาอย่าลืมซื้อเดี๋ยวแป๊บนึงผมเริ่มเลยแล้วกันนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเริ่มกันที่สเตตัสก่อนครับอันนี้ผมให้ดูเลยนะตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยของไม่มีเลยเสื้อนี้ไม่เกี่ยวนะมีแค่บุตรกุ้งครับนี่ใช้เป็นบุตรกุ้ง2ข้างครับ AB มี AB เดี๋ยวรอ AB หมดแล้วกันนะอันนี้ตอนนี้มีบุตรกุ้ง2ข้างครับระหว่างรอเดี๋ยวเราจะพูดกันไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณจะต้องมีนี่คือของครับเอ้ยนั่นคือของครับมันนี่แหละนี่ครับของที่ผมเตรียมมาในวันนี้เนี่ยก็คือแบบเอามาวัดให้ดูเลยนะไม่ว่าจะเป็นขวานมือเดียวหรือว่าจะเป็นซอร์ดเมดเป็นแบบคาถาหรือว่าจะเป็นทูแฮนด์ครับแต่ละอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูว่ามันได้ASPD เนี่ยสูงสุดที่เท่าไหร่ครับจะเอาให้ดูแล้วกันนะซึ่งผมเสียดายมากๆผมไม่มียาไม่มีไอ้นี่เลยผมไม่มีอาหารเอจิว่ะถ้ามีอาหารน่าจะได้แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันไม่มีก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้ออาหารกินได้ครับเพราะฉะนั้นลองทำตามผมดูนะวิธีนี้ทำง่ายมากๆนะครับเริ่มแรกนะคุณใส่ก่อนคนตาย ASPD มันจะ181อยู่นะตอนนี้181 RAB หมดแล้วใส่คนตายเข้าไปใส่หูไวเข้าไปจะเห็นว่ามันยังไม่เพิ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปอีกเซตเอจิมีอะไรบ้างนี่มัฟบาโฟโบเข้าไปนะมีอะไรอีกแมงสาบเขียวใส่เข้าไปนะมีอะไรอีกมีเสื้อติปบัคครับเอจิบวกหนึ่งยัดเข้าไปอีกอ้าวหมดยังวะยังนี่มีคอสเอจิใส่เข้าไปคอสเอจิเนี่ยถ้าใส่คู่กันเนี่ยมันจะได้เอจิเพิ่มครับจะได้ไหมได้เอจิเพิ่มอีก5หน่วยครับรวมกันเลยนะเนี่ยรวมกันได้5หน่วยนะประมาณนี้อันนี้มันเป็นสเต็งไม่เกี่ยวนะไม่ต้องใส่ต่อมามีอะไรอีกหมดแล้วอ่ะตอนนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองบัฟให้ดูครับ BS ขาดไม่ได้คือยาแดงกดยาแดงไปก่อน1ทีซึ่ง186แล้วนะอันนี้ไม่มี AB นะต้องอย่าลืมแล้วเรากดแค่อันเดียวก็คืออะดรีนาลีนนะผมกดเลยไม่ได้เลยไม่ได้ใส่ขวานเอาเป็นขวานมือเดียวก่อนแล้วกันทำมือเดียวก่อนขวานมือเดียวเนี่ย APD มันสบายๆนะครับกดไปเลยครับนี่190แล้วว้าวไม่ต้องมี AB เลยนี่เห็นไหม190แล้วโอ้
ว้าวพระเจ้าจอร์ดเห็นบ้าง190แล้วครับโดยที่ไม่ต้องพึ่ง AB ของพีทเลยคุณไปโซโล่ได้เลยครับแล้วถ้าเกิดคุณมีปิโกแฮร์แบนเนี่ยคุณจะเดินเร็วตลอดเวลาเหมือนมี AB เลยเหมือนมี AB ตลอดเวลาเลยเดินเร็วมากๆครับเพราะฉะนั้นลองเอาไปดูนะเอจิต้อง99ครับและสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือเซตตามนี้นะทีนี้ถ้าไม่มีงบล่ะเออถ้าไม่มีตังค์คุณสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้เอาเป็นขวานเริ่มจากขวานมือเดียวก่อนแล้วกันนะขวานมือเดียวแบบนี้นะคุณสามารถถอดอะไรได้บ้างเรามาถอดทีละอย่างเริ่มจากคอร์สก่อนเอาคอร์สออกผมไม่มีตังค์ซื้อคอร์สอ่ะได้ไหมนี่ไงไม่ต้องใส่คอร์สอะไรเลยก็ยัง190อยู่นะเออทีนี้ผมไม่มีตังค์ซื้อหูล่ะเออหูไว 2% ผมไม่มีตังค์ได้ไหมลองดูครับไม่ได้ครับหูไว 2% ถอดออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีหูไวต่อมาผมไม่มีเสื้อติบักได้ไหมผมอยากไปใส่ปิกกี้เราถอดติบักออกได้นะเพราะฉะนั้นส่วนตรงเสื้อเนี้ยใส่อะไรก็ได้นะครับคุณจะเอาปิกกี้จะเอากบเขียวมาใส่ก็ได้นะต่อมาผมไม่มีตังค์ซื้อบูทกุ้ง2ข้างมีซื้อข้างเดียวได้ไหมมาดูกันไม่ได้ครับไม่มีตังค์ซื้อบูทกุ้งไม่ได้นะขาดบูทกุ้งไปข้างนึงไม่ได้ครับแล้วพี่ครับผมมีเสื้อติบักแต่ผมไม่มีบูทกุ้ง2ข้างผมมีบูทกุ้งข้างเดียวได้ไหมมาดูกันไม่ได้ครับทางนี้ก็ชัดเจนแล้วนะเพราะฉะนั้นเซตนี้นะคุณไม่มีเสื้อได้แต่คุณจะต้องมีอันนี้คุณจะต้องมีหมวกก้นตายมีหูไว 2% มีมัฟบาโฟบูทแมงเขียวแล้วก็บูทกุ้ง2ข้างครับจะทำให้คุณ SPD 190โดยที่ไม่งอ AB เลยนะวันนี้พีทอยู่เฉยๆเลยพีทมานั่งให้กำลังใจพอสวยๆไม่ต้อง AB นะวันนี้โอเคนะสำหรับขวานมือเดียวคุณจะต้องมีกลตายหูไวมัฟบาโฟรองเท้าแมงเขียวแล้วก็บูทกุ้ง2ข้างนะครับต่อมาเป็นซอสเมดผมใส่ซอสเมดเลยนะตึมพอใส่ซอสเมดอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะซอสเมดเนี่ย MPD จะหายไป1หน่วยครับถ้าเกิดถัดจากเจ้าขวานมือเดียวนะทีนี้เรามาดูซอสเมดซอสเมดเนี่ยเรามีประมาณนี้แล้วพี่ผมมีเซตนี้เลยแต่ผมอยากตีแรงขึ้นมาหน่อยผมมีซอสเมดอะแต่ว่ามัน189ทำไงเป็น190ครับลองใส่เสื้อติปบักเข้าไปดูเอจิบวก1หน่วยลองดูสิไม่ถึงใช่ไหมเห็นป่ะมันยังเป็น189อยู่เพราะฉะนั้นเอามันออกก่อนนะเอามันออกก่อนไปหาคอสมาใส่ก่อนหาชาโดว์มาใส่ชาโดว์เอจิลองดูครับใส่ชาโดว์เอจิไป2อันแล้วเนี่ยมันก็ยัง189อยู่เลยมันยังไม่190เลยพี่ทำไงดีเอาละเครียดละทีนี้ใส่เข้าไปนี่เป็นไงพอเราใส่เสื้อนี่ครับตีฟบักเสื้อโอ้เดินไปไหนพอเราใส่เสื้อตีฟบักครับเอจิบวก1มันจะเป็น190พอดีครับไม่ว่าคุณจะถอดชิ้นไหนออกก็ไม่ได้นะอันนี้คือพอดีเป๊ะเลยนะนี่ฮะทีนี้พี่ครับผมไม่มีหูไว 2% ว่ะทำไงดีวะถอดหูไวออกนะผมมีหูปิโกอันนี้นะได้ไหมเอจิบวก1ลองดูไม่ได้ครับไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่พอครับ AG อาจจะขาดไปสักหน่วยหรือ2หน่วยอันที่ผมไม่รู้นะเพราะผมมีของแค่นี้แต่ถ้าเรามีหูไวจบเลยครับซอสเมดไม่ต้องเอา AB ตี190อันนี้เรา190ไป2อาวุธแล้วนะทั้งมือเดียวและซอสเมดนะทีนี้มาดูที่ทูแฮนด์ครับทูแฮนด์มันแน่นอนแหละมันไม่ถึง190ครับลองดูนะทูแฮนด์ตอนนี้ผมจะใส่ทูแฮนด์แล้วนะปึ๊บใส่ทูแฮนด์ตอนนี้เป็นเท่าไหร่เป็น188ใช่ป่ะ188ทำยังไงดีให้มันเป็น189จากตอนแรกที่ผมบอกเนี่ยคือเราจะต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยถูกป่ะเมื่อกี้นี่คือเรายังไม่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยนะไอ้2อันเนี้ยไม่ต้องเลี้ยงครับ2อันเนี้ยไม่ต้องเลี้ยงมัน190แล้ว
ทำไมผมถึงบอกว่าไม่ต้องเลี้ยงเพราะว่าการซื้อสัตว์เลี้ยงไอ้ตัวเนี้ยไอ้เจ้ามังกรเขียวมาเลี้ยงเนี่ยมันแพงมันใช้เงินเยอะครับมันแบบ 7-8 แสนเลยเพราะฉะนั้นทำของดีกว่าถูกกว่าเยอะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเลี้ยงมังกรเขียวดูครับแต่ต้องเป็นแบบสนิทด้วยนะนี่ความสัมพันธ์ต้องเป็นสนิทสนมนะคุณจะได้ SPD เพิ่มมา 1% นะครับมาเดี๋ยวเรามาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันโอเคตอนนี้เราเลี้ยงมังกรเขียวแล้วจะเห็นได้ว่ามันเป็น188มันไม่ถึง189ใช่มั้ยทำยังไงถึงเป็น189บางคนอาจจะต้องไปกินอาหารอ่ะไปกินอาหารไปซื้ออาหารมาใส่หรือว่าบ้าๆมาใส่เนี่ยมันก็เปลืองนะทีนี้เราต้องพึ่งพีทแล้วแหละเรามาดูครับเราต้องพึ่งพีทแล้วแหละพีทเราทำอะไรได้บ้างพีทครับขอ AB หน่อยเอาเองเดียวก็ได้พอเราได้ AB ครับเราก็จะเป็น189ครับแล้วเราสามารถถอดอันนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหมเราสามารถถอดติบักออกได้ครับติบักออกไปอะไรอีกบูทได้ไหมบูทไม่ได้ครับบูทยังอยู่คอชาโดได้ไหมไม่ได้ครับอ่ะโอเคตามนี้แหละถอดอะไรไม่ได้เลยนะถอดหูไว้ได้ไหมแล้วใส่หูนี้อ่ะนี่เห็นไหมใส่อันนี้ได้ทีนี้เซตนี้เนี่ยถูกสุดเพราะว่าไอ้หูอันนี้ครับมันถูกกับหูไวนะหูไวมันสามเอ็มกว่าต้องจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่หูปิโกะวิงเนี่ยมันถูกกว่าครับมันหลักแสนอะจำไม่ได้แล้วกี่แสนแต่ว่ามันถูกกว่านี่นะคุณถ้าใครที่ชอบใช้ two hand เนี่ยคุณเซตนี้เลยครับทำตามผมเลยนี่เซตนี้เลยเลี้ยงมังกรสนิทตัวหนึ่งจบเลยอ่ะทีนี้เคลียร์แล้วนะเซตนี้เนี่ยได้สูงสุดที่189นะครับ two hand ได้189โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการทำ APT 190แบบว่าทั้งพึ่ง AB และไม่พึ่ง AB เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะหากใครสนใจก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับซึ่งการทำ APT 190สำหรับ BS เนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่เลเวลแบบ76 77ได้เลยนะโดยที่มีของตามที่ผมบอกไปเบื้องต้นครับซึ่งช่วงเลเวลสัก77 76 75อะไรประมาณนี้ช่วงนั้นคุณน่าจะปีอยู่แถวแมวน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะทำให้คุณเล่นสนุกตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยนะง่ายมากๆครับด้วยการแบบมีทั้งเลี้ยงมังกรและไม่เลี้ยงมังกรนะมี AB และไม่มี AB ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับบอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เล่น BS มือใหม่และมือเก่าหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่สนใจที่จะเล่น BS เนี่ยผมบอกว่ามันน่าจะพอเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ถ้าชอบกดติดตามให้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมขอไปแก้ตัวกับคลิปสำรวจราคาตลาดก่อนนะขอไปดูก่อนว่าไฟล์เนี่ยมันเป็นอะไรทำไมมันถึงลงไม่ได้ครับแล้วผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันก็คงจะลงได้นะถ้ามันมีปัญหาก็คงจะต้องแก้ที่ตัวโปรแกรมอัดผมแล้วแหละก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวไปเจอกันคอนเทนต์หน้าสำหรับวันนี้ไว้เจอกันครับผม